พี่เต้จะฟิตต้องคิดก่อนศิระไม่ธรรมดาคดีติดตัวยาวเป็นหางว่าวเนชั่นเอฟเฟคความสุดขั้วทั้งสื่อและอีแอบหลังเยาวชนข้อเท็จจริงดราม่าเรือดำน้ำถูกใจใครขัดใจใครฟังขึ้นหรือไม่แล้วแต่บุคคลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมมาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับศึกน้ำลายระหว่างสสผู้ทรงเกียรติหยามศักดิ์ศรีสสด้วยกันเองระหว่างเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลที่บุกเข้าประชิดตัวศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐผู้ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรศิระครับนอกจากจะถูกแจ้งความว่าถูกเต้ข่มขู่ตะโกนโวกเวกโวยวายร้องหาร.ป.ภ.และให้ตำรวจช่วยปกป้องซึ่งภาพที่เห็นนะครับใครก็ต้องบอกว่าศิระนั้นดูเหมือนเป็นคนสุภาพพูดจาดีทำไมโดนคุกคามแบบนี้เรื่องแบบนี้ครับต้องไปเช็คประวัติดูย้อนหลังกันจริงๆคงจะรู้ครับว่าระหว่างเต้กับศิระใครที่ด่ามากสังคมมองภาพของศิระนั้นอย่างที่เราเห็นครับเป็นคนที่มีบุคลิกชวนทะเลาะท้าชนถือเป็นตัวจี๊ดที่พรรคพลังประชารัฐด้วยกันเองยังส่ายหัวด้วยวิริยกรรมที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของศิระได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นศิระมีคดีมากมายเท่าที่มีคนรวบรวมไว้คดีความที่มีชื่อศิระเป็นผู้ที่กระทำความผิดและเข้าไปเกี่ยวข้องมีหลายคดีหลายท้องที่รวมๆแล้วก็20กว่าคดีไล่ตั้งแต่เช็คเด้งทำร้ายร่างกายหมิ่นประมาทฉ้อโกงหรือแม้กระทั่งขับรถประมาทก็ยังมีว่ากันว่าบางคดีนั้นศิระเคยถูกพิพากษาจำคุกและถูกควบคุมตัวในเรือนจำด้วยครับเช่นคดีออกเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชีศาลแขวงพระนครใต้ปทุมวันพิพากษาจำคุก5เดือนคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ศาลแขวงปทุมวันถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาและถูกคุมขังตามคำพิพากษาลองมาไล่เรียงดูในพื้นที่สน.ลุมพินีมีอยู่8คดีครับเป็นคดีอาญาข้อหาออกเช็คโดยไม่มีเงินในบัญชี4คดีเช็คเด้งโดยผู้กล่าวหานะครับก็คือกรมสรรพากร1คดีและอีก3คดีเป็นข้อหาฉ้อโกงปลอมและใช้เอกสารปลอมคดีเหล่านี้บางคดีศิระก็หลบหนีแต่ถูกจับภายหลังและถูกพิพากษาจำคุกในเวลาต่อมาคดีอื่นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องถูกอายัดตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครท้องที่สน.บางขุนนนท์ศิระก็ถูกกล่าวหาหลายคดีครับก็มีทั้งเรื่องของหมิ่นประมาทและก็อีกหลายๆเรื่องครับท้องที่สน.คลองวานก็โดนข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายสน.แก้งสนามนางครับก็โดนคดีฉ้อโกงประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งที่ปทุมธานีก็มีคดีอาญาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจหรือสน.สูงแม่นนั้นศิระก็ถูกแจ้งความเป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นตัวอย่างวีรกรรมและคดีของนายชลสิทธิ์หรือศิระเจนจาคะที่ต้องบอกว่านี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นครับพี่เต้ครับได้เห็นแบบนี้ได้รู้แบบนี้ยังคิดจะไฟศิระอยู่หรือเปล่าครับปรากฏการแบนสินค้าต่างๆที่พากันทยอยประกาศถอนโฆษณาออกจากสื่อเครือเนชั่นหลังจากที่โดนกระแสโซเชียลปลุกพลังแฮชแท็กแบนสปอนเซอร์เนชั่นและก็แบนเนชั่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่พอใจการนำเสนอข่าวการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีงานนี้ครับแบนสินค้าต่างๆถูกกดดันแจ้งว่ามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแผนการโฆษณาอย่างเช่นบริษัท Delivery นะฮีโร่ประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการ
ส่งอาหารฟู้ดแพนด้าก็เป็นรายแรกๆครับที่ออกมาประกาศถอนตัวตามด้วยบริษัทยันฮีวิตามินวอเตอร์จำกัดในเครือโรงพยาบาลยันฮีก็ออกแถลงการระบุว่าบริษัทได้ทบทวนแผนการโฆษณาน้ำดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์จึงได้ตัดสินใจระงับการโฆษณาทางสำนักข่าวเนชั่นทีวีทันทีว่ากันว่ายังมีอีกหลายบริษัทครับที่ถูกอ้างถึงแล้วก็โซเชียลมีเดียนั้นก็เชื่อมโยงว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เนชั่นเช่นบริษัทไทยประกันชีวิตหรือสิริบัญชาที่เป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ก็ถูกสื่อโซเชียลที่อยากจะแบนเนชั่นเนี่ยก็ถล่มกันเป็นอันไม่มีชิ้นดีทั้งที่ก็ไม่ได้ลงโฆษณาหรือว่าหมดสัญญาโฆษณากันไปแล้วต้องมองด้วยใจเป็นธรรมครับงานนี้ต้องเห็นใจแบรนด์สินค้าทั้งหลายเพราะเรื่องธุรกิจกับความขัดแย้งในสงครามความเห็นทางการเมืองนั้นถูกยากลากโยงเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเมื่อมีแคมเปญรณรงค์ปลุกกระแสในโซเชียลแน่นอนว่าต้องถูกบังคับให้เลือกข้างหากไม่ถอนก็โดนถล่มแต่เมื่อถอนออกมาแล้วฝ่ายข้างที่เชียร์เนชั่นก็กล่าวหาหรือผลักให้ไปอยู่กับขบวนการล้มเจ้าจับจ้วงเบื้องสูงซะอย่างนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของการอยู่ไม่เป็นของแบรนด์สินค้าทั้งที่สองฝ่ายต่างก็เล่นกันเลอะเทอะไปกันใหญ่ความจริงฝ่ายม็อบปลดแอกที่มีเยาวชนเป็นแนวร่วมมากมายก็กำลังจะก้าวข้ามพ้นกับดักของกลุ่มอีแอบที่อยากจะครอบงำเยาวชนนะครับซึ่งพวกนี้ก็พยายามใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการเรียกร้อง10ข้อที่พุ่งเป้าชนสถาบันกษัตริย์อันกระทบกระเทือนจิตใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศกลุ่มเยาวชนปลดแอกลดข้อเรียกร้องลงมาเหลือเพียง3ข้อหลักๆซึ่งก็มีผลทำใหเกิดคำชื่นชมและก็ได้ใจคนมากมายที่คิดเห็นตรงกันเห็นได้จากการที่เหตุม็อบปลดแอกของเยาวชนนั้นมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมมากเป็นระดับนับตั้งแต่ถูกสลัดจากการถูกลากเข้าไปร่วมในกลุ่มล้มเจ้าด้านเนชั่นเองครับหากนำเสนอข่าวอย่างสื่ออาชีพที่ควรจะเป็นมากกว่าการยั่วยุปลุกปั่นไม่ผลักใครที่เห็นต่างให้กลายเป็นพวกชังชาติอย่างไม่มีรสละไม่ฟังเหตุและผลกับยึดคติอคติต่อเยาวชนผู้เรียกร้องเอาเมาส์ไปรวมกับผู้อีแอบล้มเจ้าสุดท้ายเนชั่นก็บีบให้สังคมต้องเลือกข้างก็เป็นผลให้อีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นคอยกับเนชั่นเกลียดชังอีกฝ่ายก็คือเด็กและเยาวชนใครที่ขอถอนโฆษณาจากเนชั่นก็เลยกลายเป็นถูกโซเชียลอีกกลุ่มตามราวีกล่าวหาว่าเป็นพวกชังชาติไม่รักชาติไม่รักสถาบันไปซะอย่างนั้นเรื่องนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจผู้ประกอบการครับเจ้าของธุรกิจต้องมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำการตลาดอย่างสุจริตใจเป็นอย่างยิ่งสะท้อนว่าถ้าทุกคนมีสติทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นสังคมก็อยู่กันได้ว่ากันไปตามสิทธิเสรีภาพการแสดงออกตามคันลองของกฎหมายที่พึงมีงานนี้เป็นความเปราะบางทางอารมณ์ของสังคมการใช้ความรู้สึกเข้าห้ามหันกันรังแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเวลานี้สติถือเป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับมาถึงกรณีดราม่าจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทต้องจับตาและรอคอยคำชี้แจงของพลเรือเอกฤชัยลุดดิษฐ์ผบ.ทร.ซึ่งก็ได้สั่งการให้แถลงข่าวเรื่องนี้ทั้งหมดในวันนี้นะครับ24สิงหาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องชมวังอาคารราชนาวิกสภาฟังว่าประเด็นที่ทร.เตรียมชี้แจงได้แก่ความจะเป็นในเชิงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของกองทัพเรือเองโดยเลื่อนโครงการจัดหาเรือผิวน้ำโครงการจัดหาอากาศยานแล้วนำมาผูกพันกับงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำครั้งนี้นี่คือปฏิกิริยาของฝ่ายกองทัพเรือต่อดราม่าเรือดำน้ำที่หลายฝ่ายของสังคมกำลังถกเถียงแล้วก็จับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็เรียกร้องให้ทบทวนการจัดซื้อหลังจากที่คณะอนุกรรมการครุพันธ์รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2564มีมติเห็นชอบแน่นอนว่าที่เป็นประเด็นและก็เกิดดราม่าการจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ขึ้นมาบางฝ่ายต้องการโยงไปเพื่อเติมเชื้อสถานการณ์การเมืองให้ไฟโหมแรงยิ่งขึ้นยิ่งนำงบไปเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ความรู้สึกของประชาชน
เกิดเสียงไม่เห็นด้วยตามมาพรึบในโลกโซเชียลจนแฮชแท็กประชาชนไม่เอาเรือดำน้ำฮอตฮิตติดลมบนว่ากันว่าก่อนที่คณะอนุกรรมการจะลงมติเห็นชอบกองทัพเรือได้เข้าชี้แจงถึง2ครั้งโดยความจริงเรือดำน้ำนั้นซื้อไปแล้ว1ลำส่วน2ลำนี้เป็นลำที่2กับ3ซึ่งจะต้องซื้อคู่กันถึงจะได้ราคาที่ถูกกว่าและเรือดำน้ำคู่นี้มีการตกลงว่าจะต้องทำสัญญาและจ่ายเงินงวดแรกตั้งแต่งบประมาณปี63แล้วแต่ทางกองทัพเรือเห็นว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีความจำเป็นต้องใช้เงินไปช่วยเหลือจึงขอเลื่อนการทำสัญญาตาม MOU ที่ทำกับทางจีนมา1ปีและก็ปีนี้ทางจีนเขาก็ไม่ให้เลื่อนแล้วจึงมีความจำเป็นต้องทำตามสัญญาหรือ MOU ที่ทำเอาไว้ในส่วนของจำนวน 22,500 ล้านบาท 22,500 ล้านบาทนี้ไม่ได้จ่ายทีเดียวนะครับแต่จ่ายเพียง 3,000 ล้านบาทเศษตกลำละประมาณ 1,500 ล้านบาทและก็จ่ายค่างวดอีกประมาณ 6-7 งวดเฉลี่ยงวดละประมาณ 3,000 ล้านสรุปว่าไม่ได้เป็นการใช้เงิน 22,500 ล้านบาทในปีนี้ปีเดียวฟังว่าแม้กองทัพเรือจะอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อเป็นความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินการตามงบผูกพันที่ต้องเตรียมการจัดซื้อไว้แต่เนิ่นกว่าจะจัดซื้อและได้เรือดำน้ำมาต้องใช้เวลาอีกหลายปีอีกทั้งยังมีการผ่อนชำระเป็นงวดๆไม่ได้จ่ายครั้งเดียวดังกล่าวแต่พอเกิดกระแสที่ประชาชนไม่พอใจก็น่าจับตาครับว่าในการประชุมกรรมการงบประมาณชุดใหญ่26สิงหานี้จะออกหัวออกก้อยอย่างไรฟังว่าอาจมีการเสนอให้ที่ประชุมชั่งน้ำหนักระหว่างการซื้อกับความเสียหายที่ได้รับจากการเลื่อนซื้ออะไรจะเกิดผลกระทบมากกว่ากันและเป็นไปได้ที่จะเสนอให้ที่ประชุมกรรมการ64ทบทวนการจัดซื้อเพราะหวั่นว่าดราม่าจะขยายผลลุกลามไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามว่าด้วยดราม่าเรื่องข้อเท็จจริงกับเรือดำน้ำจะถูกใจใครขัดใจใครฟังขึ้นไหมอันนี้แล้วแต่ความคิดเฉพาะบุคคลครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่มีอยู่ในเว็บไซต์พืชการออนไลน์หรือ mgronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ